สวัสดีครับพบกับข่าวสั้นกรมควบคุมโรคครับกระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ครับโดยข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันที่10มกราคม2566ครับ 1. ยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจเอกสารรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยครับ 2. ผู้เดินทางมาจากประเทศที่กำหนดได้แก่จีนแผ่นดินใหญ่และอินเดียให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 US ดอลลาร์หรือ 350,000 บาทไทยครับโดยต้องครอบคลุม2ข้อดังต่อไปนี้ครับ 2.1 ครับผู้ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือนักเรียนอาจใช้หนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือเอกสารในรูปแบบประกันรับรองแทนครับ 2.2 ครับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะทำการสุ่มตรวจเอกสารรับรองสุขภาพครับหากตรวจพบว่าไม่มีเอกสารต้องดำเนินการซื้อประกันก่อนเข้าเมืองครับ 3. ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพครับ 4. สายการบินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแนวทางคู่มือตามความเหมาะสมเช่นผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทางยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือภาวะฉุกเฉินครับ 5. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทางให้รับการตรวจโรคโควิด-19 เมื่อถึงจุดหมายครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฮอตไลน์1422หรือเว็บไซต์กรมควบคุมโรคครับโดยสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคเพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี